ชาติไทยพัฒนานะครับก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับขันหมากจากพรรคพลังประชารัฐนำโดยท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณอุตมะสาวนายนนะครับเดินทางไปยังที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนาตั้งแต่ช่วงสักประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับโดยมีคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคให้การต้อนรับครับไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับโอ้โหคึกคักวันนี้ไม่มีอีกแล้วยกกันมาเต็มที่เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศที่พรรคชาติไทยพัฒนาถนนสุโขทัยครับนำโดยคุณอุตมะสวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพร้อมกับแกนนำพรรคนะครับมากันอย่างครับข้างก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุวิทย์เมษินทร์ศรีและคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลครับเดินทางมาถึงบริเวณหน้าที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนาหรือว่าชพทนะครับตามเวลาที่นัดหมาย10โมงเป๊ะโดยที่พรรคชาติไทยพัฒนาก็มีคุณประพัฒน์โพธสุธนนะครับเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒินะครับศิลปะอาชาประธานนโยบายของพรรคนะครับรวมถึงประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเนี่ยลงมาคอยให้การต้อนรับท่ามกลางพี่น้องสื่อมวลชนแหละครับที่ปักหลักมารอถ่ายภาพแล้วก็รอรายงานข่าวรายงานสดบรรยากาศสำคัญครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากครับค่ะจากนั้นนายประพัฒน์โพธสุธนและนายวรวุฒิศิลปะอาชานะคะก็เชิญนายอุตมะสวนายนแล้วก็คณะขึ้นไปพูดคุยกันในห้องประชุมชั้น4ซึ่งก็มีนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งก็มีนายธีระวงศ์สมุทรประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมของพรรคนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาคอยให้การต้อนรับในห้องประชุมดังกล่าวทางพรรคก็เปิดโอกาสให้ช่างภาพแล้วก็สื่อมวลชนรายงานบรรยากาศในห้องประชุมนะคะก็ประมาณ5นาทีก่อนที่จะให้ผู้สื่อข่าวออกจากห้องประชุมค่ะเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายได้พูดคุยกันต่อไปผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าบรรยากาศการพบกันของแกนนำพรรคทั้ง2พรรคเป็นไปอย่างชื่นมื่นนางสาวกัญจนาและนายอุตมะทักทายกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีข่าวล่าสุดนะครับหลังจากที่แกนนำทั้งสองพรรคแล้วครับได้ใช้เวลากันพูดคุยประมาณ10นาทีโอ้โหคุยเร็วมากนะ เอ๊วันก่อนภูมิใจไทยยังครึ่งชั่วโมงโอ้เนาะวันนี้ชาติไทยพัฒนา10นาทีชาติไทยพัฒนาดูจะเป็นพรรคอันดับต้นๆเลยที่ดูเหมือนแสดงท่าทีตอบรับการเข้าร่วมรัฐบาลใช่ไหมฮะอย่างนี้ไม่ยกขันหมากมาไม่ได้แล้วนะครับเอ๊พรรคอื่นๆพรรคเล็กพรรคน้อยที่ได้ส.ส.มาอย่างละหนึ่งเสียงนี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะน้อยใจหรือเปล่าต้องยกไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องดูท่าทีนะครับก็เอาล่ะวันนี้หลังจากที่ทั้งสองพักใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ10นาทีก็มาร่วมกันแถลงผลถึงการพูดคุยโดยบอกว่าได้นำนโยบายของแต่ละพักมาหารือโดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศไปข้างหน้าครับส่วนกระแสข่าวว่าพักชาติไทยพัฒนาได้ขอเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเรื่องนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันเห็นไหมครับคุณหนูนาจับมือกับคุณอุตมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้พรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเคยประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระหลังจากพรรคพลังประชารัฐไม่มีท่าทีมาเทียบเชิญเนี่ยเอ๊ะก่อนหน้านี้ทำไมประกาศอย่างนั้นคุณหนูนานะครับนางสาวกัญจนาก็บอกว่าทางพรรคไม่ได้น้อยใจแต่ว่าพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าเราเป็นพรรคเล็กมีส.ส.แค่10ที่นั่งพรรคพิจารณาแล้วความเหมาะสมในขณะนั้นน่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระตอนนั้นนะคุณหนูนาว่าแต่ว่าวันนี้ตนมองว่าอะไรที่ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้นะครับทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยินดีที่จะสนับสนุนแล้วก็พร้อมสนับสนุนงานของพรรคพลังประชารัฐด้วยโอ้โหพูดอย่างนี้มาเนี่ยคงไม่มีพลิกโผเป็นอย่างอื่นไปได้อีกแล้วนะชัดซะยิ่งกว่าชัดนะครับคุณหนูนาบอกว่าโดยโอกาสที่ได้ทำงานคาดว่าได้หนึ่งกระทรวงพูดชัดนะทศเหรอคะ อันนี้ไม่แน่ใจซึ่งพรรคก็ต้องการกระทรวงที่มีความกว้างขวางนั่นไงกว้างขวางและชื่อยาวด้วยกระทรวงไหนที่กว้างขวางนะฮะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะฮะกระทรวงอะไรนะอย่างไรก็ตามนะครับผลการหารือระหว่าง2พรรคก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับในวันพรุ่งนี้รวมถึงการพิจารณาโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับอ้าวไปฟังเสียงกันเต็มๆนะฮะของ
ทั้งคุณอุตมะนะฮะจากพลังประชารัฐและคุณหนูนากัญจนาจากพรรคชาติไทยพัฒนาครับคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาท่านผู้บริหารทุกท่านในวันนี้ที่ได้ให้การต้อนรับผมและคณะอย่างอบอุ่นจริงๆนะครับเราได้ทำการหารือกันในเรื่องสำคัญในเรื่องของแนวนโยบายที่พรรคเรามีและเราจะนำนโยบายเหล่านั้นมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมอย่างไรให้ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนรวมถึงแนวทางการทำงานนะครับที่เราจะร่วมมือกันทำงานไปสู่เป้าหมายที่เราจะร่วมกันดูแลกำหนดขึ้นมาดังนั้นวันนี้ก็ถือเป็นเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับเรานะครับทั้งสองพรรคที่ได้มาพบหารือกันเป็นทางการนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่ทางพรรคพลังประชารัฐได้มีโอกาสมาที่พรรคชาติไทยพัฒนาในวันนี้นะครับคือเรียนอย่างนี้นะคะว่าที่เราแสดงจุดยืนตอนนั้นออกไปเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะ อยู่ในพื้นที่ที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะในสิ่งที่เราจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างมากเพราะว่าพรรคเราเนี่ยเรียกตรงว่าเราเป็นพรรคจริงๆเล็กด้วยเนาะเรามีแค่10เสียงนะคะโอกาสที่เราจะได้ดูแลกระทรวงเป็นหลักก็แค่คงกระทรวงเดียวนะคะเราก็คงอยากจะได้กระทรวงที่มีขอบข่ายกว้างขวางนะคะที่จะแก้ไขปัญหาพื้นฐานหลักๆที่มันลงถึงรากหญ้าได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราก็ปรารถนาว่าเราจะได้มีโอกาสตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะได้โอกาสทำงานตรงนั้นตอนนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราถอยมาเป็นฝ่ายเป็นอิสระเนาะก็สนับสนุนในสิ่งที่ดีแล้วก็อันไหนที่ไม่เหมาะสมเราก็อาจจะให้ข้อคิดเห็นติติงหรือถึงขั้นคัดค้านอะไรเงี้ยตรงนั้นอาจจะมีน้ำหนักตอนนั้นคือความคิดที่ว่านะคะที่บอกออกมาเรื่องอิสระตอนนั้นข้อเสนออะไรคะก็คือเป็นการคุยว่านโยบายเราไปด้วยกันได้อะนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะคุยกันในกรรมการบริหารพรรคคุณน้องโชค